เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันดิลปัตพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียกบทเรียนหวย30ล้านเป็นบทเรียนของสังคมจี๊ดทุกคนต้องสร้างจิตสำนึกซื่อสัตย์ไม่โกงทำให้สังคมสับสนขณะรอตำรวจแถลงในวันพรุ่งนี้คุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่30ล้านบาทว่าขอให้ฟังการชี้แจงในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคดีนี้สะท้อนให้สังคมไทยต้องมาทบทวนว่าจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างไรซึ่งจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องมีคุณธรรมรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่หากมองเพียงเรื่องผลประโยชน์ก็จะมีช่องทางทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายขณะเดียวกันขอให้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมอย่าทำให้สังคมที่ตัดสินคนอื่นไปก่อนต้องดูกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายหากใจร้อนและให้ตอบคำถามให้ได้โดยเร็วก็จะทำให้เกิดความสับสนโอลหม่านและความเชื่อมั่นหายไปหมดทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นบทเรียนของทุกคนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงประชาชนทุกคนที่ต้องทำตัวเองให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามแบบไทยนิยมไม่โกงหรือทุจริตถ้าทำได้สังคมก็ไม่ปั่นป่วนเหมือนวันนี้ซึ่งหลายประเทศก็เกิดปัญหาแบบนี้จึงต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องซื่อสัตย์ไม่ทุจริตและเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งผู้กระทำความผิดและเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นคนไม่ดีคนที่ดีก็มีจำนวนมากดังนั้นต้องทำให้คนไม่ดีหมดไปโดยต้องมีจิตสำนึกอย่าไปโกงใครโดยเฉพาะอะไรที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเองก็อย่าถือว่าเป็นของตนเองอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรับรายงานในคดีหวย30ล้านยืนยันรู้แล้วใครเป็นเจ้าของแต่ไม่ตอบบอกให้รอตำรวจแถลงในวันพรุ่งนี้คุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงคดีลอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทที่ในวันพรุ่งนี้ทางตำรวจจะแถลงความชัดเจนว่าเป็นของร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจหรือของนายปรีชาไข้ควรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสีหรือครูปีชาว่าขณะนี้ตนเองได้รับทราบรายงานแล้วและทราบคำตอบแล้วว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ดังกล่าวแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ดังนั้นขอให้รอทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงเองทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นของใครเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลที่ได้มีการนำมาเปรียบเทียบทั้งหมดน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะกฤษฎีกาคาดใช้เวลาในการปรับแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อย1เดือนบอกไม่ได้เสนอเข้าครม.วันใดคุณนิชาภิรักขวนานนท์รายงานค่ะนายดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดเผยว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในวันพรุ่งนี้จากนั้นทางกฤษฎีกาจะพิจารณาปรับแก้ไขทั้ง6ฉบับให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของทางกระทรวงมหาดไทยโดยจะนำมาพิจารณาพร้อมกันในทุกประเด็นแต่ทางนี้ไม่สามารถระบุถึงกรอบเวลาที่ใช้ในการพิจารณาได้อย่างชัดเจนแต่เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1เดือนจึงไม่สามารถบอกถึงเวลาที่จะสามารถเสนอร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้นิชาภิรัควนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN